อำเภอโอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับครับก็ไปกันได้นะครับเอ้าติดตามชมกันต่อนะครับแม่ยกที่3เกมนี่บัตรเอกพอคล้องในแล้วเห็นความแข็งแกร่งนะครับเติมเกมลุกได้ดีเหลือเกินนะครับขณะที่สิงห์อุดรครับจะต้องทำกันบ้านหน่อยนะครับแก้เกมนะครับวงในจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับนั่นแหละครับประการแยกออกมาแข้งซ้ายหน้าเอาละครับวงในทางด้านของสิงห์อุดรนะครับพอซอยตันหรือว่าเจ้าสิงห์ดงทองเกียรติกิตติพันธ์เดิมครับพยายามจะท้าดวลชวนแรกวงในได้แล้วแขนซ้ายตั้งไว้กดไว้ครับเนี่ยครับจะหาเหลี่ยมตีได้ไหมเนี่ยครับศอกซ้ายมาอย่าเผลอนะครับสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของปตักเอกนะวงในทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับน่าสนใจครับคุณเมื่อกี้จะจบยังไงครับมาลูกยักษ์แทงเข่านะครับตอนนี้สิงห์มุดอนหรือสิงห์ทองน้อยเอาไล่แขนนะครับขวางหน้าไล่แขนอยู่นะครับตีเข่าขวาสู้นะครับแบบพื้นนี่ก็พื้นเพนี่ก็มวยเข่าอยู่แล้วนะครับสิงห์มุดอนมาสายโคราชนะครับสายอีสานสายแข็งนะครับมาดูครับใส่ซ้ายเข้าไปนำล่องบอลขวางหน้าแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินครับปตักเอกแข็งแรงแข็งแกร่งโดนเสียบคืนครับเสียบเอาแล้วครับโดนไป2เสียบครับสิงห์อุดรเสียงเชียร์ดังสนั่นวันไหวครับแค่ขวาเติมอีกหนึ่งทีไล่แขนไว้เชิญหน้าชูตาไม่ได้ครับต่อยมวยต้องก้มหน้าซ่อนคางครับตีเน็บด้วยขวาทีนึงนะครับแยกออกมาโมเมนตัมเริ่มมาครับคุณประสิทธิ์ได้โอกาสแล้วครับต้องจับเลยนะครับโอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆทีไปครับทีมาโอ้โหมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแค่ขวาสิงห์ดงทองหรือว่าสิงห์อุดรกอซอยตันครับปตักเอกจับได้สวยครับแต่ว่าตีได้ไม่ได้จับตีเจ็บไหมน่าสนใจแยกออกมาครับผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณเป็กกี้มาตีขวานะครับดูจังหวะของแข้งขวานะครับกรรมการกฤษณะบุญญาตเปิดเกมเลยทีเดียวใครจะคู่นี้ใส่อาวุธกันแล้วครับนี่ครับจังหวะตีได้ตีไหนเสียบซ้ายครับแม่กดลงมาครับตีขวาครับจังหวะของปตักเอกได้เหลี่ยมได้แข็งแรงเอาละครับเหลี่ยมแข็งแรงสับงัดศอกดันแทงก่อนครับชิงก่อนขึ้นนี่ครับเอาโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับแม่น้องรอจังหวะนี้อยู่แล้วนะครับหักป๊อกเดียวครับผิดให้รู้จักไปเลยครับทางด้านของสิงห์อุดรกอสายตันที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าผ่านเกมใหญ่ๆมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเช่นเดียวกันครับเอาละครับวงในถึงตัวปตักเอกแต่ว่าเนี่ยครับแม่ยังเข็นไม่ได้ครับหมดยกพักชมโฆษณาสวยๆก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับตบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยครับนำไฮไลท์มาทบทวนความทรงจำท่านผู้ชมอีกครั้งครับโอ้โหเนี่ยครับสิงห์อุดรครับถีบหน้าบาทาลูกพักแข้งขวาสร้างบรรยากาศสร้างสีสันครับสวยงามๆแล้วก็ไปดูบนเวทีครับกับความเข้มข้นของมวยไทยเราครับสลับบรรยากาศกันไปอ่ะวัดในล็อกมาตีบิดเอาละครับยกนี้เลยครับสำคัญอย่างยิ่งจริงๆแล้วก็มวยไทยสำคัญทุกยกเลยครับตีคู่กันมาครับ3ยกใส่กันเต็มๆนะครับคราวที่แล้วมาสิงห์อุดรนะครับแพ้49-48 3เสียงครับวันนู้ครับมาดูวันนี้ตัวเลขจะเปลี่ยนไหมเอ้าบุกเข้าไปครับโอ้โหเป็นตังเอกครับ6ตีแม่เขาเรียกบินตีโยกตีครับทางด้านของปตักเอกนะครับออกมาแต่ละครั้งลำโตๆนะครับในขณะที่สิงห์อุดรก็โต้หนักๆเลขากรอบท่านนายกไก่ดร.กิตติป้าเปี่ยมทรัพย์เชื่อว่าลุ้นอยู่หน้าจอเลยครับยังไม่นอนครับแล้วก็คืนนี้ไม่เหงาด้วยนะครับนี่คู่รองของทุกท่านเลยครับคืนนี้ครับโอ้โหไม่ผิดหวังครับอย่างที่เรียนไปนะครับได้โอกาสแล้วทางด้านของสิงห์อุดรจะทำได้ไม่ได้ครับวงในรัดรวบนะฮะเททิ้งลงไปโอ้ยคุณดูแบบนี้นอนได้ยังไงครับนอนได้ยังไงนี่ครับลงมาดูแบบนี้ครับเอาเฮ้ยเน็บเดี๋ยวเบาๆก่อนนะครับหาเหลี่ยมบิดเอาข้างมาแข็งแรงเอาแล้วครับแหมขึ้นข้อครับอีกคนหนึ่งชิงซ้อนในล็อกบิดหาเหลี่ยมมากข้อแข็งจริงๆครับตักเองมวยถูกคู่เนี่ยนะครับแหมตีคู่กันมาเลยทีเดียวดักแทงขวาแหมโต้เข้าไปครับแหมจังหวะของสิงห์อุดรแม่เกมของปตักเอกนี่ก็ร้อนเหน็บด้วยเข่านะครับเน้นความแข็งแรงแข็งแกร่งอ้าว
ปลายยก4นะครับอัดตีเข้าขวาไปทีครับเอ้าช่วงเร่งนะครับช่วงเร่งท้ายเกมนาทีนี้เสียบโอ้ยดันมาโกง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 นะครับไม่ใช่โกงโกงตีครับอาจังหวะมีรู้สึกรู้ถอยหลังเสียบดันกระแพงได้ไว้ตะเอกขึ้นไม่ได้ครับดูครับลูกแก้ลูกกันครับมีประสบการณ์ความเก่าแล้วครับความเขี้ยวของสิงห์อุดรครับว่าเรียกว่ารู้อยู่แล้วนะครับต่างคนต่างรู้นะครับว่าใครอยู่ในทรงไหนครับอยู่ในสไตล์ไหนตั้งแขนเอาไว้ครับตะเอกถึงตัวได้แต่ว่าก็ยังตีไม่ได้ครับโอ้โหอย่างนี้ต้องบอกว่าเจอสถานการณ์ที่กดดันพอสมควรแล้วครับเจอโจทย์ยากแล้วนะครับทางด้านมาตักเอกคุณเมื่อกี้ดูโอ้ยเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเอ้าบุกเข้าไปครับพยายามจะใช้ความแข็งแกร่งครับเติมเกมลุกเข้าไปลุยเข้าไปนะครับนาทีนี้ดูซ้ายมาขยันหน่อยครับสิงห์อุดรอีกนิดนึงแม่ต้องอีกนิดนะต้องขยันเยอะๆเลยอีกเฮือกดีกว่าอีกเฮือกดีกว่าเอ้าลุยเข้าไปดูครับแม่มาตักเอกนี่ก็ชนไม่เลิกนะครับก็ได้แค่ที2ทีแล้วก็มาตักเอกถึงตัวอีกนะครับดูภาพช้ากันนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าจากสทบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยครับปะตักเอกยกที่ผ่านมาเชิงไม่เอาในค่ำคืนนี้นะครับแกมือด้านตาภาคที่2พี่พิเชษปะตักเอกกับสิงห์อุดรครับเอาแล้วครับเคยเบียดชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับฝ่ายแดงวันนี้โอ้โหแม่สิงห์เดือดเอาแล้วครับ2ช็อตได้เสียงเชียร์มาสิงห์เฮฮาเริ่มมีขวางหน้าไว้แม่ที่ผ่านมาแกเป็นต่อยแบบออกอุ่นน้อยไปหน่อยครับยกนี้เร่งเลยครับและดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาพักยกมีอัดฉีดเยอะด้วยพี่พิเชษอ้าวเยอะอัดฉีดเท่าไหร่คุณเป็นกี้เอาแม่อัดฉีดเป็นหลายแสนหลายแสนแล้วหลายแสนแล้วนะครับไอ้เสียบเป็นเรื่องนะครับตอนนี้ลุยแล้วครับสิงห์อุดรเชิงไม่ต้องมีแล้วครับดันแทงเขาเรียกว่าโอ้ยที่หยุดมาหลายเดือนเนี่ยถ้าชนะนัดนี้นี่กินครึ่งปีเลยเอาเชียร์กันหน่อยไปทีครับแม่เนี่ยครับไม่มีช่องให้พลิ้วเลยครับมาตักเอกถึงตัวสามเหลี่ยมมุมกลางครับมุมนี้มุมระฆังครับบนเวทีผู้ที่ขาดกรรมการแยกออกมาเข่าซ้ายเสียบเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับหาเหลี่ยมยังตีไม่ได้กรรมการแยกแต่ว่าทุกช็อตที่ทางด้านของสิงห์อุดรออกนะครับเสียงเฮนี่ต้องบอกว่าดังกระหึ่มเลยครับพี่พิเชษฐ์แน่นอนนะครับเขาบอกว่าตามสไตล์ของท่านรองครับออกอาวุธเลยก็จะมีเสียงตะโกนโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยแต่ถ้ามวยดูได้เปรียบก็จะร้องอะไรโอ้โหเสียงแกต่ำครับโทนสูงก็โทนต่ำนะครับเฮ้ยโอ้โหมาตีโอ้โหมาตอนนี้เราก็รอเสียงสวรรค์อยู่นะครับสิงห์ทองน้อยหรือสิงห์อุดรเอาในช่วงนาทีสุดท้ายโดนเข่าแหมดูว่าโดนเข่าลอยแหมโดนตรงๆนะครับตีเข่าขวาไปทิ้งด้านล่างทีมงานครับคุณนักกีฬาบอกทีบไว้นี่ครับแต่ว่าต่อมาตักเองก็แม่ตอนนี้ติดใหญ่สายใหญ่เลยครับที่มุมแม่กลัวเมื่อกี้ก็กลัวพลาดครับช่วงเวลาที่เหลือนะครับมาผมให้ข้อขวายัดเข้าไปยังต้องไปต่อนะครับยังมีเวลาอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับทางด้านของสิงห์อุดรครับก็แน่นอนแล้วครับทางด้านตะตักเอกต้องบอกว่านิ่งครับโอ้ยสิงห์อุดรครับยกแต่ละทีนี่เสียงเอกระหึ่มนู่นแหละครับยันสนามหลวงเลยครับพี่พิเชษฐ์แน่นอนนะครับแม่ข้าไปปิ่นเกล้าเลยครับตูนผ่าตาปิ่นเกล้าตีเร่งมา10 12 11 10ปีกองเชิดเอกหน้าทับเชิดครับดังละระรัวอีกชุดหนึ่งมีไหมควันบัตดอกสุดท้ายไม่ทันครับแต่ว่าเรื่องของผลการตัดสินครับอดใจรอครับก็กรรมการกฤษณะบุญญาตนะครับไปยืนกลางก่อนครับยืนกลางก่อนของล่ามเนินก็ต้องยืนกลางก่อนนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับครับก็เรียกว่านักมวยทั้งคู่ทำหน้าที่ได้อย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าสู้ได้ใจแล้วก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมครับรวมคะแนนใบสุดท้ายครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่างท่านสุดท้ายนะครับจีรศิลป์ศิรรัตน์สกุลครับแล้วก็ชูมือครับทางด้านของปตักเอกซินบีมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งครับคุณเมื่อกี้ครับก็ปตักเอกนะครับก็ผลงานดีเลยทีเดียวครับ